ทริปเนี่ยลุงจะไปที่แม่สอดแล้วลุงก็จะข้ามไปที่พม่าทางเมียวดีเราจะกินแหลกข้ามพรมแดนไทยพม่ากันเลยทุกคนถ้ามาแม่สอดเนี่ยถ้าไม่ได้มาร้านนี้ก็เหมือนกับไม่ได้มาแม่สอดเป็นร้านเก่าแก่ที่นี่คือเป็นร้านที่โด่งดังของคนแม่สอดก๋วยเตี๋ยวไทยสูตรโบราณแม่สอดเนี่ยเขาใช้เครื่องปรุงถึง20อย่างครับอันนี้คือเป็นเขตแดนกันและข้างล่างฝั่งนู้นคือเป็นของพม่ามันเป็นการค้าระหว่างประเทศของจริงเลยครับข้ามพรมแดนฝั่งนู้นพม่าฝั่งนี้ไทยมาแล้วครับอาหารพม่าบอกเลยว่าวันนี้ลุงจะตัดใจชิมให้ดูเพื่อทุกทีไม่กินเลยสวัสดีครับวันนี้ก็ตื่นกันแต่เช้าเลยนะคลิปเนี่ยลุงจะไปเที่ยวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนลุงจะไปทริปยาวเลยนะซึ่งจังหวัดแรกที่ลุงจะไปคือจังหวัดตากลุงจะไปที่แม่สอดแล้วลุงก็จะข้ามไปที่พม่าทางเมียวดีเราจะไปผจญภัยกันเพราะว่าพม่าเขาปิดประเทศอย่างเป็นทางการมาก็หลายปีแต่เขาเริ่มเปิดชายแดนแล้วเดี๋ยวลุงนะจะเน้นไปกินที่แม่สอดไปกินที่พม่าเมียวดีซึ่งตอนนี้ก็บอกเลยว่าตีสามใช้ระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณ6ชั่วโมงกว่าถึงแม่สอดนะเดี๋ยวลุงจะขับรถลุยตัวไว้67ขับรถ67ชั่วโมงนี่สบายช่วยลุงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ลุงด้วยแล้วกันบายเพราะเดี๋ยวเราต้องยาวเมื่อคืนลุงก็ออกมาตั้งแต่3ใช้เวลาเดินทางแบบตียาวมาเลยตอนเนี้ยลุงอยู่ที่จังหวัดตากแหละซึ่งก็เหลือประมาณ100กิโลจะถึงแม่สอดแล้วลุงก็แวะปั๊มเก่าของน้ำล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่นขับรถมาตั้งหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยลุงเลยต้องหาตัวช่วยหน่อยดื่มเพื่อให้มันเกิดความกระปี้กระเป๋าซึ่งลุงเตรียมมาจากบ้านเลยครับนี่แหละครับเอนเทอรี่ซึ่งมันเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานและที่เจ๋งที่สุดของเขาก็คือเขาใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นคาเฟอีนที่สกัดจากชาเขียวซึ่งดื่มไปแล้วมันก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะใจเต้นใจสั่นเหมือนกับเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ที่ลุงชอบก็คือว่าเขาเป็นรสโกลเด้นแอปเปิลยูสุเป็นน้ำผลไม้แท้ 100% มีส่วนผสมของโสมเกาหลีและมีวิตามินสูงแถมแคลอรี่ก็ต่ำพอดื่มไปแล้วนะมันทำให้สดชื่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอร่อยรสชาติดีสดชื่นพร้อมที่จะเดินทางต่อแล้วครับไปอีก100โลเราก็จะถึงตัวแม่สอดแหละที่ริมเมยลุงก็ได้ให้คนท้องถิ่นเนี่ยนะพาไปกินอาหารทั้งฝั่งไทยฝั่งพม่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะกินแหลกข้ามพรมแดนไทยพม่ากันเลยไปโอเคเราก็เนี่ยใกล้ถึงแล้วอีก50กิโลถึงนะฮะเดี๋ยวเนี้ยเดินทางง่ายเพราะมันเป็นทาง4เลนเมื่อสมัยก่อนลุงเคยมาเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นรถทาง2เลนคือรถวิ่งสวนกันการเดินทางค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะว่าถ้าคนไม่ชินทางแต่ตอนเนี้ยสบายเลย4เลนวิ่งชิวทางเนินทางอะไรก็เป็นทางดีฮะแล้วเดี๋ยวลุงจะข้ามไปฝั่งพม่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูการที่เราต้องทําบัตรผ่านแดนทางยังไงซึ่งเท่าที่รู้มาก็คือเขาบอกว่าให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันถึงแล้วครับตอนนี้ลุงเข้ามาที่แม่สอดนะตรงนี้เขาเรียกว่าที่ทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวสวัสดีครับสำนักงานผ่านแดนชั่วคราวแม่สอดยินดีต้อนรับครับจะเดินทางข้ามชายแดนใช่ไหมครับใช่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับค่าบริการใบละ30บาทครับไม่มีอะไรวุ่นวายเห็นไหมยิงครับบัตรประชาชนใบเดียวครับรอสักครู่นะครับก็จะได้ออกมาเป็นใบนี้นะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับนาทีเดียวนาทีเดียวครับเสร็จแล้วครับไม่ต้องวุ่นวายขอบคุณมากครับนี่ครับหลังจากทำพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยภายใน1นาทีเราก็จะต้องใบนี้ซึ่งเป็นเหมือนพาสปอร์ตชั่วคราวสำหรับข้ามเข้าข้ามออกข้ามหายเด็ดขาดนะครับ
โอเคหลังจากที่ตะกี้ลุงทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวเรียบร้อยแล้วก็นัดกับเจ้าถิ่นไว้ว่าเราจะข้ามไปฝั่งโน้นแต่เจ้าถิ่นบอกเดี๋ยวก่อนเช้าๆมากินของอร่อยก่อนในตัวแม่สอดนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนัดกันไว้ที่ร้านดีครับเจอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเงินครับสวัสดีครับนี่ไงฮะเจ้าถิ่นลุงที่บอกแล้วว่าช่วงหลังเนี่ยลุงไปแต่ละจังหวัดแกก็จะมีเจ้าถิ่นซึ่งเป็นเจ้าถิ่นตัวจริงอันนี้คือคุณนิกประธานหอการค้าจังหวัดตากก็มารอบอกว่าเฮ้ยลุงอ้วนมาเลยมากินของอร่อยที่แม่สอนเดี๋ยวพาไปเที่ยวพม่าอะไรเงี้ยแล้วร้านนี้เป็นยังไงร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารดั้งเดิมของที่นี่นะครับก็คือว่าทุกคนถ้ามาแม่สอนเนี่ยถ้าไม่ได้มาร้านนี้ก็เหมือนกับไม่ได้มาแม่สอนเป็นร้านเก่าแก่ที่นี่ชื่อร้านก็คือร้านข้าวหมูแดงเจแว่นร้านนี้ก็ถือว่าอยู่กลางเมืองเลยเด็ดๆก็จะมีข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยสั่งทุกจานอร่อยทุกจานครับเห็นหมูแดงแม่เยิ้มตามสเปคเลยว่ะติดมันไม่ไหม้หอมหอมน่ากินมากงั้นจะพูดเยอะเลยหิวเดี๋ยวผมขอสะโพกก้นและหนังหนังโอเคเดี๋ยวเรานั่งกินไปเช้าอย่างนี้เลยนะต้องล่อข้าวมันไก่ดีที่สุดเลยคุณนิกพามาเนี่ยนะถูกใจผมเลยเนี่ยผมเนี่ยขายข้าวมันไก่เลยนะน่ากินมากครับข้าวมันไก่นี่เป็นเหมือนไก่บ้านหลังกบเนื้อแดงส่วนน้ำจิ้มมีแซ่บเลยฮะเผ็ดแบบอร่อยนะรสชาติดีอันนี้ก็เป็นหมูแดงเดี๋ยวลองดูเนี่ยหมูแดงมันเป็นหมูแดงที่เราชอบที่สุดเลยคือมันเป็นคล้ายๆใต้สันแล้วมีเอ็นมีมันติดมันดีมากเลยน้ำเนี่ยนะมันไม่ได้หวานก็จะมีความเข้มข้นเครื่องเทศไม่ได้หวานเจี๊ยบแบบกรุงเทพไม่ใช่นะรอบตัวหมูแดงนะมันมีเอ็นในตัวเองกินเข้าไปหนึบหนับเลยอร่อยอร่อยถูกใจเลยมื้อแรกแม่สอนเนี่ยถูกใจแหละถ้าใครมาแม่สอดตามมาเนี่ยมื้อแรกโดนเลยสำนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เขาจะมาทานครับที่นี่กันร้านนี้เป็นร้านที่เหมือนกับว่ายังไงก็ต้องมาครับลองขาหมูหนังเนี่ยนะไม่เละเพราะรสชาติของน้ำขาหมูเนี่ยนะไม่หวานนะฮะมันจะออกเปรี้ยวเค็มนิดนิดเรียกว่ากินเปล่าได้ไม่หวานเกินไปถือว่าดีตะกี้เนี่ยหลังออกจากออกร้านข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยผ่านมาพอดียังไม่ได้ข้ามชายแดนเจ้าถิ่นบอกต้องแวะให้ได้เลยนะฮะก๋วยเตี๋ยวไทยสูตรโบราณแม่สอดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรไทยใหญ่เขาใช้เครื่องปรุงถึง20อย่างครับ20อย่างยังไงอร่อยยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอู๊ดครับอู๊ดอยากจะถามนิดนึงก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยแม่สอดสูตรนี้มันดั้งเดิมมันยังไงเปิดมานานยังความจริงแล้วมันก็อยู่คู่แม่สอดมายาวนานนะครับรุ่นตารุ่นยายเขาขายกันมาแล้วก็สืบทอดๆกันมาซึ่งมันก็แปลกอ่ะผมก็กินมาเยอะแต่ก็ยังไม่เคยก๋วยเตี๋ยวสูตรเนี้ยที่บอกสาย20อย่างถ้าเรานับในก๋วยเตี๋ยวแห้ง1จานเนี่ยนะครับก็จะประมาณ20อย่างด้วยกันก็เริ่มต้นตั้งแต่ผัดจนกระทั่งมาเป็นเส้นถั่วปักยาวน้ำมันน้ำปลาชูรสน้ำตาลพริกดองน้ำมะนาวกระเทียมหอมทอดถั่วป่นคั่วมีกุ้งแห้งหมูสับหมูแดงแล้วก็มีแคบหมูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูก๋วยเตี๋ยวโบราณสูตรแม่สอดไทยใหญ่รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันลุงก็สั่งมาแล้วอย่างทั้งน้ำและแห้งอันนี้เป็นแห้งซึ่งมองเผินๆมันก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะฮะแต่มันดีตรงที่เขามีหอมแดงเพิ่มมามีกุ้งแห้งซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากพม่าเลยเป็นกุ้งแห้งตัวเล็กๆเพิ่มเข้ามาปรุงรสมาเรียบร้อยดูน่ากินเลยกากหมูหมูแดงพร้อมซึ่งมันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไทยแบบบ้านๆมันก็โอเคนะแต่ว่ามันหากินได้ยากที่ทำก๋วยเตี๋ยวลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาลองน้ำรสชาติเยี่ยมเป็นเอกลักษณ์ของแม่สอดเขานี่ก็เป็นอีกหนึ่งสำหรับอาหารมื้อว่างๆในแม่สอดกันตะ
ันนี้เราก็มาได้ร้านทีเด็ดอีกร้านหนึ่งเลยฮะซึ่งร้านนี้ใช้ชื่อว่าบ้านก๋วยเตี๋ยวริมเมยชาวบ้านก็จะเรียกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวใต้สะพานซึ่งหาไม่ยากครับตอนที่เรามาเนี่ยก่อนที่จะข้ามสะพานไปฝั่งพม่าเนี่ยแล้วก็วกเข้ามาทางซ้ายเข้ามาตามแมปที่เราเจออยู่แล้วคือเป็นร้านที่โด่งดังของคนแม่สอดแต่เป็นยังไงลุงยังไม่รู้เดี๋ยวลุงจะเข้าไปดูครับเข้ามานี่ก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆเลยนะขายอยู่ใต้ถุนบ้านเลยก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวใต้ถุนมันก็ได้ฟิลนะฮะเป็นบรรยากาศบ้านไทยแล้วเราก็นั่งทานกันใต้ถุนนี่เลยเราก็ได้มาแล้วนะฮะก๋วยเตี๋ยวลุงมองแล้วว่าเครื่องเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะอันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำรสชาติออกแนวเผ็ดเปรี้ยวเหมือนต้มยำบ้านเรานี่แหละแต่พริกที่นี่เผ็ดน้ำใสๆระดับโคตรเผ็ดเลยลุงถือว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่นี่นะฮะใช้คำว่าอร่อยเลยทีเดียวเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ครบรสเปรี้ยวหวานเค็มแล้วบ้าช่อบอกเลยว่านุ่มรสชาติดีและอีกอย่างที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือเย็นตาโฟเนื้อเต้าหู้ยี้เข้มข้นเลยไม่หวานฮะเย็นตาโฟที่นี่ออกเปรี้ยวเนื้อเต้าหู้ยี้เลยบอกเลยรสชาติโดยรวมนะคือเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆไม่เลวเลยละสำหรับมาที่นี่นะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบใต้ถุนจริงๆเจ้าของบ้านจะอยู่บนและขายอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นใต้ถุนก็เลยตั้งชื่อไปว่าร้านก๋วยเตี๋ยวใต้ถุนนะพร้อมข้ามไปพม่าตอนนี้เป็นไงฮะเราอยู่ที่ด่านพรมแดนแม่สอดนี่แหละเราจะข้ามไปพม่าฝั่งเมียวดีแต่เราต้องลงจากรถเพื่อเดินไปสแกนนิ้วเนี่ยเข้ามาหลังจากตรงนั้นแล้วเราก็จะมาเหมือนตม.ที่เราทำเมื่อเช้านี้เราก็มายื่นกับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากเราได้ใบอนุญาตข้ามแดนแล้วพอทำเสร็จเรียบร้อยปั๊มตาเรียบร้อยในด่านนี่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายลุงก็ไม่ถ่ายไม่เป็นไรนั่นเดี๋ยวเราขึ้นรถข้ามไปเลยเพื่อความสะดวกครับไปตอนนี้พอเราก็ขึ้นรถที่เราเหมาลำมานะฮะขณะนี้เรากำลังข้ามไปฝั่งพม่าแล้วนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำเมยนะฮะข้ามไปฝั่งโน้นคือเมียวดีแล้วเดี๋ยวทางเมียวดีนู่นลุงก็มีเด็กพม่ามารอรับอยู่คนหนึ่งเขาจะพาไปเดินตลาดนะฮะเดี๋ยวลองดูครับซึ่งการจราจรนะพอเนี่ยเขาข้ามแดนกึ่งกลางตรงนี้ปุ๊บเราต้องสลับไปวิ่งทางขวานะฮะลุงข้ามมาแล้วนี่ฮะลุงนัดจะสาวพม่าก็เป็นหลานของแม่บ้านที่บ้านนะฮะงั้นเดี๋ยวเราลากขึ้นรถก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปว่ากันปะลุงก็ทริปนี้ดีหน่อยอยู่ฝั่งไทยก็มีประธานหอมาดูแลพาไปนู่นไปนี่พอข้ามมาฝั่งพม่าเนี่ยก็มีเด็กหญิงผู้น่ารักซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นหลานของแม่บ้านที่อยู่บ้านลุงเป็นคนเมียวดีนะลุงบอกลุงจะมาที่นี่เขาก็ให้หลานเขาต้อนรับซึ่งเขาพูดไทยก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้แต่ลุงพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อ่ะวันที่ชื่อนะตูซาวิฮะตูซาวิตูซาวิโอเคตอนนี้เราข้ามมาจากฝั่งไทยอยู่ในเมียวดีและที่แรกที่เด็กคนนี้จะพาลงมาก็คือเป็นชื่อตลาดวัดเดนเนสมาร์เก็ตเป็นยี่หนองมาร์เก็ตเขาบอกว่าเป็นชื่อตลาดบูเรงน้องลงทำการบ้านมาเรียบร้อยลงเคยมาแล้วฮะตลาดบูเรงน้องเนี่ยเขาก็จะขายเป็นแบบของพื้นเมืองพม่าแล้วก็ของพื้นเมืองที่ข้ามมาจากฝั่งไทยนะฮะอันนี้นี่ก็คือเป็นร้านทองนะเป็นร้านทองจริงนะซึ่งเป็นสภาพอยู่ในตลาดสดอ่ะเดี๋ยวลองมาถามเขาดูนะอันนี้ทองจริงๆนะเขาขายยังไงบาทละเท่าไหร่ที่นี่บาทละ 32,000 แล้วรับซื้อเท่าไหร่เฮ้ย 34,000 ได้ไงขายเขา 32,000 ซื้อเขา 34,000 รีบขนมาขายเลยฟังเพราะว่าโอเคเดี๋ยวขอเวลาหน่อยเดี๋ยวกลับบ้านเอามาขายไปลุยต่อครับ
น้องเขาบอกว่าตลาดที่เนี่ยมันเป็นตลาดของคนรวยซึ่งราคาแพงมากทุกอย่างแพงเขาบอกแบบนี้เลย This market expensive Yes โอเคหลังจากเดินตลาดเสร็จก็น้องเจ้าถิ่นเนี่ยก็บอกว่าพามาร้านนี้เลยชื่อร้านยูเนียนอยู่ในเบลเวอรี่ซึ่งบอกว่านิดเดียวร้านอาหารพม่าส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกินไม่ค่อยได้นะฮะแต่ร้านนี้เขาบอกว่ามาเลยคนไทยกินได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็เข้าไปดูอาหารเขาก็คล้ายๆอาหารข้าวแกงบ้านเรานะฮะมันก็มีหลากหลายมากเลยซึ่งบอกเลยอธิบายไม่ถูกถ้าถามลุงจริงๆนะถ้ามาพักหรือข้ามมาเนี่ยควรหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้นะฮะเพราะว่าสำหรับความอ่อนไหวทางกระเพาะของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแม้ทั้งคนพม่าเขาก็บอกว่าคนไทยกินแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอักเสบคือท้องเสียเอาเป็นว่าจะสั่งมาให้ชิมให้ลองดูกันแล้วกันนะครับตอนนี้รออาหารอยู่เนี่ยคือปกติถ้าลงออกทริปยาวๆทั้งวันอย่างเงี้ยนะพอถึงช่วงบ่ายลงก็จะเพลียแต่วันเนี้ยเห็นลงหน้าบานยิ้มแย้มทั้งวันสดชื่นกระปี้กระป๋องเพราะลงได้เจ้าตัวนี้เลย Entry ที่ช่วยเติมพลังงานระหว่างวันทำให้ไม่อ่อนล้าอ่อนเพลียเลยทำให้ลงเนี่ยลากยาวได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวเราก็นั่งรอเนี่ยอาหารพม่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาแล้วครับอาหารพม่าซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ลุงจะตัดใจชิมให้ดูเพื่อทุกทีไม่กินเลยว่าที่สุดภาษาพม่าวัตตาเฮวัตตาเฮหมูขนลุกเจอใกล้เคียงทั้งพะโล้ทั้งหมูห้องนั่นรวมอยู่ที่เดียวเลยแต่รสชาติปลอดไหมนาเฮนาเฮรสชาติเหมือนกับเปิดปลากระป๋องมาแล้วก็เพิ่มความเผ็ดลงไปน้ำนี่มันคล้ายๆเหมือนน้ำปลากระป๋องซึ่งเป็นพริกแกงของเขาส่วนนี้ปลาเหมือนกันเครื่องแกงเป็นอาหารที่กินยากที่สุดนะ อันนี้คือเผ็ดจากเค็มกะละแบกะละแบยามา transitional food เขาบอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของเมียนมาขนาดลุงได้กินง่ายๆแล้วนะกับเรื่องอาหารเนี่ยแต่พอมาวันนี้ไปไม่เป็นทั้งที่รู้อยู่ล่วงหน้าแล้วว่าอาหารพม่าเนี่ยมันจะกินไม่ได้เอาเป็นว่าบางคนอาจจะชอบก็ได้นะรสชาติอย่างนี้แต่ว่าสำหรับลุงคือขอผ่านดีกว่าลุงชอบทานได้ก็คือแค่ตัวนี้หมูอย่างวันนี้ลุงก็สั่งมาเพื่อให้เห็นว่าคนพม่าเขาทานอะไรอะไรอะไรเป็นอย่างนี้ก็คือแต่สภาพโดยรวมทั่วๆไปข้ามาเบลวดีร้านเนี่ยเป็นถือว่าร้านโลคอลที่ดีที่สุดของเบลวดีแล้วล่ะเป็นร้านเดียวกันที่สำหรับคนพม่าไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตามนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปต่อวันนี้ข้ามมาเมียวดีเนี่ยแล้วก่อนจะข้ามกลับไทยเนี่ยแล้วก็มาแวะไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัยที่นี่เขาเรียกว่าวัดเจดีทองครับมันก็เป็นวัดประจำจังหวัดเมียวดีแล้วกันนะแล้วเราจะเข้าไปไหว้ข้างในกันครับตอนนี้ลงก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาเดี๋ยวเราจะข้ามกลับเมืองไทยบ้านเราซึ่งตอนที่มาเนี่ยหลานของแม่บ้านเนี่ยเราก็คิดว่าเขาพอพูดไทยได้อะไรได้อย่างนี้ปรากฏว่าเขาพูดไม่ได้ก็ขัดข้องนิดหน่อยแต่ก็ยังดีที่ภาษาอังกฤษลุงรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ดำน้ำกันไปก็พอจะสื่อสารกันได้ก็เหนื่อยก็ได้ร้านอาหารไปเดินตลาดแล้วก็ไปวัดซึ่งอันนี้ก็ถือโอเคแล้วเดี๋ยวลุงก็จะกลับเมืองไทยเรากลับมาจากเมียวดีตอนนี้นะฮะตอนที่เราข้ามมาจากเมียวดีพม่าเนี่ยก็คือสะพานเส้นเนี้ยพอลงมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแวะตลาดริมเมยกันก่อนฮะตลาดริมเมยเนี่ยคล้ายๆเหมือนของถมนะคือมีของหลากหลายขายอยู่ตรงนั้นอ่ะเหมือนของจีนของอะไรพวกนี้นะฮะก็ใกล้เคียงกับตลาดชายแดนทั่วๆไปว
ันนี้มาก็ยังเป็นวันธรรมดาคนก็ยังไม่ได้เยอะมากถ้าเป็นพวกสบู่พวกธนาคารนี่ก็ยังมีของพม่าอยู่หยกนี่ก็ของจีนนี่เข้ามาแล้วก็มีพวกเนี้ยผ้าห่มผ้าคลุมเนี่ยก็เป็นของจีนทั้งนั้นนะฮะเป็นอย่างนี้สินค้าเลยเนี่ยเพราะฝั่งซ้ายเราเนี่ยก็คือเป็นแม่น้ําเมยตรงนี้นิดจะเห็นไหมตรงนี้คือเขตพม่านะนี่พอมาข้างๆเนี่ยตรงนี้เป็นริมเมยแล้วท่านเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเป็นเขตแดนกั้นและข้างล่างฝั่งนู้นคือเป็นของพม่าเขาก็ขายของกันอย่างนี้เห็นไหมฮะมีลวดหนามกั้นทางพม่าเขาก็ขายอยู่ในเขตของเขาเราก็ยืนซื้ออยู่ในเขตของเราเราเดินไปเรื่อยๆนะก่อนนะเผื่อมีร้านอื่นบ้างยังไงพอเดินมาเรียบๆริมตลาดระหว่างฝั่งพม่ากับตลาดใหญ่ๆของไทยคือตลาดริมน้ำเมยซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นการค้าระหว่างประเทศของจริงเลยครับเห็นไหมฮะนี่ครับทุกคนจับจ้องฝรั่งก็ซื้อกันข้ามพรมแดนฝั่งนู้นพม่าฝั่งนี้ไทยไหนต้องยื่นมาดูดิเห็นไหมส่งของส่งเงินส่งอะไรก็อย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนมาถึงปุ๊บมาจอดรถในพื้นที่ของตลาดแต่ก็มาซื้อสินค้าระหว่างประเทศกันตรงนี้ครับเราขึ้นไปดูพ่อกินข้าวพ่อคุณนะข้าวกินรู้ดิเห็นไหมแฟนเพจรู้ยังมีเลยยังดูผมดูยูทูบพ่ออ่าใช่แล้วแล้วขับรถนะฮะขอบคุณมากได้พอข้ามาเจอเนี่ยนี่ปวดแผลเห็นไหมแฟนเพจลุงอ้วนสนุกสนานขายดีไหมฮะขายได้ครับขายได้ขายดีข้างในข้างในเงียบเลยตอนนี้ก็กำลังสร้างห้างกันเป็นแถวเลยพอหลังจากโควิดเปิดเมืองคนเยอะนี่ก็สร้างห้างขึ้นมาเลยห้างสรรพสินค้าตลาดริมเมยแงกเลยไม่มีแขกไม่มีคนมีทุกอย่างเนี่ยกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำแม่สอดที่ส่งไปขายที่อตก.แล้วก็เป็นของทะเลตากแห้งโอ้เยอะจริงหลากหลายครับแต่เรื่องเล่าก็ต้องตัวไฮโดรมันซึ่งตอนนี้เห็นไหมฮะบรรยากาศข้างหลังเนี่ยก็เป็นคนไทยที่เข้ามาซื้อของมากมายเลยทำให้ตะกี้ลุงเดินผ่านตลาดริมเมยมานี่เงียบไปเลยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนตลาดชายแดนซึ่งมันไม่ได้ถูกกฎหมายและลุงก็ไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อนะแต่มันก็เป็นวิถีชีวิตในการซื้อซึ่งอาจจะซื้อแล้วถูกกว่าไหมแพงกว่าไหมอันนี้เราไม่ทราบโดนของปลอมไหมอันนี้เราไม่ทราบแต่มันก็ทำให้เศรษฐกิจของแม่สอดดีขึ้นมาแม้ทั้งคนพม่าที่อยู่ฝั่งเมียวดีก็ทำมาค้าขายกันได้ตลอดเวลาครับพอเราไปลงไปเดินเลาะที่ตลาดริมเมยมาเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บก็มากินอาหารต่อที่ร้านเนี่ยเป็นร้านกระเพาะปลาริมเมยบอกเลยว่าร้านเนี่ยนะเปิดมานานมากแล้ว40-50 ปีเลยครั้งสุดท้ายลงกินก็10 กว่าปีแล้วจุดเด่นเขาคือกระเพาะปลาซึ่งเป็นกระเพาะปลาพม่าอันนี้ครับคือกระเพาะปลาน้ำแดงอันนี้คือกินแล้วมันมีความรู้สึกว่าเป็นเนื้อเป็นคำเลยกินแล้วไม่เละรสชาติจะถือว่าโอเคกระเพาะปลาที่ดีก็ขึ้นชื่อในแม่สอดอยู่แล้วอันนี้ก็มาเห็นเนี่ยลุงก็นั่งดูปลาอะไรวะถามเขาเขาบอกว่าชื่อปลาหัวยุ่งเขาบอกว่าปลาจากทางพม่าบ้านเราไม่มีนะปลาชนิดนี้แล้วก็มีขายเฉพาะที่แม่สอดแล้วเอามาทอดกระเทียมมันเหมือนไม่เป็นก้างหอมแบบกินได้ทั้งตัวเลยไม่มีกระดูกครับอร่อยด้วยอันนี้ก็เป็นยำกระเพาะปลาใช้กระเพาะปลาจากทางพม่านะฮะอันนี้ก็ทีเด็ดของนี่คือกุ้งแม่น้ำผัดซอสเอ็กโกคือถ้าใครมาแม่สอดนะไปฝั่งพม่ามาแล้วกลับมาเนี่ยจะหาร้านอาหารที่ได้มีอาหารหลากหลายครบเครื่องก็ต้องร้านนี้เลยร้านกระเพาะปลาริมเมยซึ่งอันนี้ลุงก็อยากจะฝากไว้หน่อยนะถ้าเราทำกิจกรรมอะไรที่ใช้พลังงานอะไรพวกนี้นะแล้วอยากสดชื่นตลอดทั้งวันโดยไม่อ่อนเพลียนะอยากให้ลองดูตัวนี้ครับ Entiri เครื่องดื่มให้พลังงานลด Golden Apple อยู่สุขเขาใช้คาเฟอีนธรรมชาติจาก
ชาเขียวพอดื่มมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวใจสั่นนะมันก็ทำให้สดชื่นดีต่อสุขภาพเลยครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากกินแบบลุงสดชื่นแบบลุงก็ลองดูสั่งซื้อกันได้ที่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือทางช่องทางออนไลน์เขาก็มีขายครับก่อนจบคลิปก็ช่วยลุงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ลุงครับแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับลุงกำลังจะขับรถไปที่แม่กาสาไปกินมื้อดึกร้านดังของแม่กาสาพรุ่งนี้เช้าลุงก็จะไปแช่ออนเซ็นแล้วก็ไปลุยตลาดมูเซอร์เป็นตลาดชาวบ้านแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน